สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจนะครับอัปเดตจากคลิปเมื่อเช้านะครับคลิปนี้จะเชื่อมโยงไปในเรื่องของบทสัมภาษณ์หลังเกมของลาฟลานิกนะครับแล้วก็นักเตะของแมนยูรวมถึงกระแสข่าวการย้ายทีมอีกด้วยนะครับมีอะไรให้รับฟังกันบ้างเดี๋ยวเรามาลุยแล้วก็พูดคุยกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยนะครับก็โยงมาที่บทสัมภาษณ์ของลาฟลานิกกันก่อนนะครับลาฟลานิกเนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ในเชิงที่พอใจแล้วกันนะครับเกี่ยวกับผลการแข่งขันแล้วก็ภาพรวมของทีมนะครับที่ถือว่าเป็นอีกเกมที่แมนยูเนี่ยเล่นได้ดีในช่วงซีซั่นนี้นะครับภาพรวมก็คือลาฟลานิกบอกว่าเราเนี่ยคอนโทรลเกมได้ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับในการครอบครองบอลเนี่ยก็ทำได้ดีนะครับซึ่งเป็นฟอร์มการเล่นที่เราทำได้ดีสุดๆเลยนะครับในช่วงปีนี้มันคือรูปแบบการเล่นที่เด่นชัดที่แฟนบอลเนี่ยก็อยากเห็นด้วยนะครับเกมวันนี้เรามีการส่งฮวนมาต้าลงไปนะครับมีการส่งเนมยามาติดลงไปนะครับแล้วก็เพิ่มคุณภาพในแดนกลางซึ่งทำให้เบรนฟอร์ดเนี่ยเล่นได้ยากนะครับแล้วก็แย่งบอลจากเราได้ค่อนข้างยากมากซึ่งในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเราเนี่ยเคาะสี่เหลี่ยมแล้วก็ส่งคืนหลังกันมากไปนะครับแต่ว่าภาพรวมแล้วเนี่ยมันเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีมากๆเลยในเกมวันนี้นะครับนี่คือมุมมองของลาฟลานิกเรื่องของฟอร์มการเล่นภาพรวมนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ลาฟลานิกมีการพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของการเสริมนักเตะนะครับลาฟลานิกเนี่ยมีการกระตุ้นสโมสรเขาว่าต้องดึงนักเตะคุณภาพระดับท็อปเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อยกระดับทีมให้กลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับสโมสรอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาราวๆสัก 2-3 ตลาดซื้อขายเพื่อกลับมาชิงแชมป์นะครับแต่จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยแมนยูก็ต้องทำแบบนั้นบ้างนะครับเริ่มที่จะมีการขยับเรื่องของการหาผู้เล่นระดับท็อปเข้ามาแล้วก็ดึงเข้ามายกระดับทีมให้มันได้จริงๆนะครับหากเรามีนักเตะแบบนั้นเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็เชื่อได้ว่ามันก็ไม่น่าจะใช้เวลานานในการกลับมาลุ้นแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็กระตุ้นกันหลายรอบนะลังนี่ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องแบบนี้มา 2-3 ครั้งแล้วนะครับให้แมนยูซื้อนักเตะนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของอนาคตนะครับลาฟลานิกยืนกรานนะครับว่าถึงแม้ว่าแมนยูจะพลาดโควต้า UCL ในช่วงซีซั่นหน้าก็ตามแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการส่งสัญญาณว่าแมนยูเนี่ยกำลังที่จะแย่ต่อไปแบบเรื่อยๆนะมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับซึ่งลังลีบอกว่าไอ้เรื่องที่แมนยูล้มเหลวเรื่องของโควต้า UCL ในช่วงซีซั่นหน้าเนี่ยมันเป็นเพียงแค่อุปสรรคที่สโมสรเนี่ยต้องเดินผ่านมันไปได้นะครับซึ่งเมื่อคุณเจออุปสรรคเนี่ยคุณก็ต้องกลับมาให้เร็วที่สุดนะครับคิดให้เร็วกลับมาให้เร็วที่สุดเรียกสมดุลกลับมาให้เร็วที่สุดเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้าให้ได้นะครับส่วนในเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยนะครับก็เกิดคำถามเหมือนกันนะครับเรื่องของอนาคตแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับวิธีการใช้งานนะครับซึ่งลาฟลานิกเนี่ยได้มีการกล่าวว่าคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยไม่ใช่ศูนย์หน้าตัวเป้านะครับแล้วก็เขาเนี่ยก็ไม่ต้องการเล่นในตำแหน่งนั้นเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณอยากใช้เขาเล่นกองหน้าจริงๆเนี่ยคุณต้องมีการปรับไปเล่นหน้าคู่นะครับเหมือนกับในช่วง15นาทีสุดท้ายแล้วก็ในช่วงเกมที่เราพบกับคริสตัลพาเลซนะครับหรือว่าเกมที่2พบกับนอร์ทซิตี้รวมถึงครึ่งหลังที่พบกับนิวคาสเซิลอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาดูทีมระดับท็อปอื่นๆเนี่ยนะฮะซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะครับที่จะมีทีมไหนใช้แบบกองหน้าคู่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นในตำแหน่งแบบหน้า3คนนะครับ4-3บ้าง4-9บ้างในยุคปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของคุณภาพของผู้เล่นของแมนเชสเตอร์แตกในช่วงอนาคตนะฮะขณะที่นักข่าวเนี่ยก็ได้มีการโยงไปในเรื่องของเอริก เทนฮากเหมือนกันนะครับลาฟลานิกก็ออกมายอมรับครับว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกับเอริก เทนฮากเป็นการส่วนตัวหรือว่ายังเป็นทางการแต่ถ้าเกิดเอริก เทนฮากพร้อมที่จะมีการพูดคุยกับเขาเนี่ยก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ซึ่งเชื่อมันได้เลยนะครับว่าเอริก เทนฮากเนี่ยคงมีเบอร์โทรศัพท์ของลาฟลานิกหรือว่าตรงเขาเองอยู่แล้วนะครับเมื่อใดที่คุณต้องการเนี่ยโทรมาได้เลยนะครับแล้วก็ลาฟลานิกบอกว่าเขายินดีมากๆที่จะมีการสนทนากันนะครับก็ลาฟลานิกเป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วนะครับ
ก็อยู่ที่เอริกเทนฮาจะโทรไปหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับส่วนในเรื่องของบรูโน่เฟอร์นเดสเนี่ยนะครับบรูโน่เนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับบรูโน่เนี่ยบอกว่าพอใจมากครับที่ทีมเนี่ยทำผลงานในเกมสุดท้ายในบ้านได้ดีแล้วก็หวังว่าจะมีการปิดฉากซีซั่นนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับซึ่งเกมสุดท้ายในบ้านสำหรับซีซั่นนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยก็อยากโชว์ฟอร์มแล้วก็เก็บผลการแข่งขันที่ดีที่สุดเราเนี่ยรู้ดีว่ามาตรฐานของเราเนี่ยไม่เหมือนที่คาดหวังกันเอาไว้นะครับแต่ว่าเกมสุดท้ายในบ้านของเราเนี่ยก็จบได้สวยมากๆตอนนี้เรายังเหลือเกมให้เล่นแล้วก็ต้องโฟกัสในเกมที่เหลือต่อไปนะครับส่วนราเฟลวารานเนี่ยนะครับก็ได้มีการโพสต์แคปชั่นเหมือนกันนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็แฮปปี้สุดๆนะครับกับประตูแรกที่ทำให้ทีมได้สำเร็จนะครับในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่ชนะเบนฟอร์ดได้ 3-0 ด้วยกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะกันบ้างนะครับเล็กน้อยปิดท้ายกันเนี่ยนะฮะตามรายงานจากเบอร์มิงแฮมไลฟ์นะครับได้มีการเปิดเผยว่าในเกมที่บูธแฮมตันเจอกับไบรตันแล้วก็แพ้ไป 0-3 เนี่ยนะฮะเป็นเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้มีการส่งแมวมองไป2ฟอร์มรูเบนเนเวสนะครับก่อนที่จะมีการตัดสินใจทำการยื่นข้อเสนอก้อนแรกในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับแต่ว่าก็เป็นเกมที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในเกมดังกล่าวเนี่ยฮูปเนี่ยก็แพ้ไปด้วยนะครับผลงานภาพรวมของบู๊ก็ไม่ดีในเกมนั้นดังกล่าวนะครับแถมทั้งรูเบนเนเวสเนี่ยสภาพร่างกายก็ไม่เต็ม 100% ครับทำให้โดนเปลี่ยนกันไปเล่นได้เพียงแค่45นาทีแรกเท่านั้นนะครับอ่ะก็นี่คือข้อมูลที่มีการเล่นข่าวกันออกมานะครับส่วนในเรื่องของโรตารูมาร์ติเนสเนี่ยนะครับล่าสุดก็มีข่าวออกมาจากนักข่าวชาวอิตาลีอย่างมาโกบาซากี้นะครับมีการเคาะข่าวกันออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเตรียมยื่นเงินราวๆ12ล้านปอนด์บวกกับอันโทนี่มาเซียลศูนย์หน้าที่คาดว่าน่าจะโดนปล่อยออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เสนอให้กับอินเตอร์มิลานเพื่อขอซื้อตัวโรตารูมาร์ติเนสในช่วงซัมเมอร์นะครับซึ่งแมนยูเนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าต้องการศูนย์หน้ารายใหม่นะครับแต่ว่าศูนย์หน้าที่เป็นเป้าหมายเนี่ยมันยากทุกคนเลยนะฮะราคาก็สูงนะครับอย่างเช่นฮาแลนด์ก็มีโอกาสที่จะไปซิตี้สูงแล้วนะครับเฮเดเคนก็ยากครับเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวดาวินนุนเยสเนี่ยหลายทีมก็ให้ความสนใจราคาก็สูงนะครับโรตารูเนี่ยนะฮะก็น่าจะไม่แพ้กันแต่ว่าโรตารูน่าจะมีโอกาสหรือว่าทำดีลได้ง่ายกว่านะครับแมนยูก็เลยลองยื่นไปดูนะครับนักเตะบวกกับเงินก้อนหนึ่งเพื่อคว้าตัวนักเตะรายนี้ฮะแต่ว่าต้องบอกว่าโรตารูเนี่ยนะครับได้รับความสนใจจากหลายๆทีมเช่นเดียวกันนะอย่างเช่นบาร์เซโลน่าเรอัลมาดริดอาร์เซนอลแถมทั้งยังมีทีมอย่างท็อตแนมสเปอร์ที่ให้ความสนใจกันด้วยนะครับในประเด็นปิดท้ายกันครับโยงมาที่คริสเตียโนโรนัลโดครับก็มีรายงานกันออกมานะครับเป็นข่าวข้อ10นะฮะเกี่ยวกับสถานการณ์ของพี่โดเรานี่แหละนะครับโรนัลด์เนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับอนาคตเนาะก็มีการเล่นข่าวคาดการณ์กันไปหลายๆทิศทางทั้งมีโอกาสทั้งอยู่แล้วก็ย้ายนะครับซึ่งถ้าเกิดย้ายจริงๆเนี่ยตามรายงานกันออกมาล่าสุดเนี่ยก็คือมีโอกาสที่คริสเตียโนโรนัลด์จะกลับไปเรอัลมาดริดอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าอายุของเขาจะมากแล้วนะครับแต่ว่าคุณภาพของเขาก็ยังมีอยู่นะครับซึ่งทางเรอัลมาดริดเนี่ยก็กำลังดูเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรนัลด์แล้วก็ให้ความสนใจดึงโรนัลด์กลับไปในทีมซานติอาโกเบอร์นาเบลอีกครั้งด้วยนะครับถ้าเกิดมันมีโอกาสเป็นไปได้หรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันเหมาะเจาะกันนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ